ครับเบื้องหลังตำนานนาคีครับเราถ่ายกันที่คำชะโนดครับภาพยนตร์เรื่องนาคีนะฮะตอนนี้ถ่ายฐานที่จริงอยู่นะฮะส่วนละครจริงๆนะฮะทุกอย่างจริงหมดนะครับอันนี้ที่คำชะโนดนะยืนยันได้นะฮะทีมงานทีมไทยแลนด์ที่คำชะโนดนะฮะเรากำลังบันทึกภาพยนตร์เรื่องนาคีนะฮะฐานที่จริงนะครับฐานที่จริงว่าณวังนาคีนะฮะเราขอถ่ายทำฐานที่จริงนะครับเรื่องราวจริงของนาคีนาคีนาคานะฮะที่ตอนนี้เป็นป่าคำชะโนดนะครับอันนี้ดูพื้นหลังนะฮะเป็นต้นไม้เป็นอะไรทั้งหมดเลยท่านผู้ชมนะครับที่นี่เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์นาอีแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะครับเป็นวังนาคีเป็นบ่อที่คำชะโนดที่ล่างลือกันมามากมายนะครับอันนี้ตัวผู้บนขวาถ้าบนซ้ายนี่ตัวเมียอ๋อเหมือนเกตเลยเนาะก็จะเนี่ยจะดูตามแต่ผู้นี่เลี้ยวไปอย่างเงี้ยจะเป็นผู้ชายเป็นนาคาแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเลี้ยวไม่เหมือนกันถ้าต้องมาดูตรงนี้จะรู้อ๋อมันจะเป็นฐานฐานนี่นะค่ะฐานฐานจะเลี้ยวไปนี่เป็นเป็นหน้าผู้ชายบ่อเนี่ยนะลองเอาไม้ไผ่แย่ลงไปข้างล่างดูสิก็ลึกไปเรื่อยๆนะมันจะลึกไปเรื่อยๆลองมาอธิษฐานจิตดูถ้าข้าพเจ้าทำอะไรสำเร็จให้ผุดภายน้ำผุดขึ้นมาลองดูจะมีภายน้ำเนี่ยคนโยนกายะบาจาจิตตังอะหังมังคานาทิมีสีปฐุมมาวิสุทธิราชีเถรนิอะยังมหานาคีอิทิมันโตทิสิมันโตปีนี้มาจากอะไรนะมหานาคีปีเถรThank you.
มื่อผมมันลงน้ำลงกล้องนะเช็ดมันด้วยนะขออนุญาตถ่ายนะครับสีเนี่ยคือสุดยอดของประเทศไทยนะเป็นตำนานที่เราขานกันมานานนะครับเรากำลังมาถ่ายทำประวัตินะครับต้องขออนุญาตนะท่านปู่คือพระองค์ที่อยู่ที่ครับที่นี่เป็นที่ของวังชโนดนะครับนะตำนานของแม่นาคีก็นาคราชนะครับนาคราชก็มาที่นี่นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงนะครับ